بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับแล้วก็พี่น้องที่รับชมทางไลฟ์ทางบ้านนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ในหัวข้อของเราวันนี้นะครับ กับเวลาชั่วโมงประมาณชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมฮะชั่วโมงเศษใช่ไหมฮะรายการประมาณชั่วโมงเศษใช่ไหมครับโอเคอัลฮัมดุลิลละห์ก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจเป็นหัวข้อที่เราพูดถึงสิ่งที่อยู่ในโลกทั้งใบเลยคือโลกดุนยาเนี่ยเป็นหัวข้อที่พูดในเรื่องของโลกเนี้ยจะอยู่ยังไงถ้าปราศจากอิสลามผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งของท่านอบูลฮัสซันอันนะดวีซึ่งเป็นอาจารย์คนหนึ่งที่อยู่ในมหาลัยนะดวะตุลอุลามะแกเขียนหนังสือชื่อมาดาคอซิรอนอาลัมบิอิงไฮตอตินมุสลิมีนโลกนี้สูญเสียอะไรถ้าหากมุสลิมตกต่ำคือเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยคือมันเป็นหัวข้อที่ตั้งแง่คิดแล้วก็ตั้งคำถามที่น่าสนใจว่าเออโลกใบเนี้ยจะเกิดผลกระทบอะไรหากว่ามุสลิมคนหนึ่งไม่เอาอิสลามมันมีผลกระทบด้วยเหรอถ้ามุสลิมทิ้งอิสลามไปเนี่ยพ่อโดยปกติแล้วเนี่ยคนจะเกลียดมุสลิมใช่ไหมฮะคนเนี่ยอยากจะขจัดอิสลามออกไปจากโลกใบนี้อยากจะขจัดเห็นมุสลิมเห็นคนไว้คราวรู้สึกรังเกียจเห็นคนคุมฮิญาบแล้วรู้สึกไม่ชอบคือในปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆคำถามนี้สวนทางเลยว่าถ้าหากว่าไม่มีคนพวกนี้ไม่มีคนไว้คราวไม่มีคนคุมฮิญาบไม่มีคนที่เป็นแบบมุสลิมอยู่โลกนี้จะเป็นยังไงผมก็เลยนั่งอ่านหนังสือแล้วก็ทบทวนหนังสือเล่มนี้ของท่านอบูลฮัสซันอันนะดวีเนี่ยแกได้เขียนย้อนกลับไปในอดีตก่อนที่นบีจะมาถึงสะท้อนออกมาเห็นภาพของสังคมโลกคือไม่ใช่พูดแค่ครอบครัวนะพูดถึงโลกทั้งใบเลยว่าอยู่ยังไงโดยที่ปราศจากอิสลามและเท่าที่สืบค้นดูนะครับตั้งแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างโลกดุนยามาเนี่ยแล้วก็สร้างมนุษย์มาเป็นคนดำเนินชีวิตหรือว่าใช้ชีวิตบนโลกดุนยาเนี่ยมีอยู่สองยุคที่มันต่ำสุดๆสองยุคพอจะเดาออกไหมว่ายุคไหนยุคที่ผู้คนแบบแย่ที่สุดเลยอยู่ในยุคที่ต่ำที่สุดเลยเดาออกไหมยุคไหนเดาออกไหมครับยุคญะฮิลิยะแสดงว่ายุคญะฮิลิยะมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าปัจจัยทำให้ตกต่ำใช่ไหมฮะคือสิ่งที่ทำให้ยุคนั้นตกต่ำลงพี่น้องคิดว่าด้วยกับอะไรการขาดนบีเพราะว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าหลังจากนบีอีซาเนี่ย ก็ไม่มีนบีเลยถูกไหมครับจนกระทั่งถึงนบีมุฮัมมัดตั้งแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างโลกนี้มาเนี่ยอัลลอฮ์ให้นบีอาดัมนบีชีธรู้จักนบีชีธไหม นบีชีธไม่รู้จักใช่ไหมครับเป็นนบีที่มาหลังจากนบีอาดัมเนี่ยนบีนี่ไม่ใช่มีแค่25ท่านนะครับนบีมีเป็นแสนทั้งที่เรารู้จักชื่อแล้วก็ไม่ถูกระบุชื่อแสดงว่าตั้งแต่อดีตผ่านมาจะมีนบีถูกส่งมาคอยควบคุมพฤติกรรมผู้คนคอยมาเป็นแบบอย่างคอยมาเป็นกระจกสะท้อนแล้วก็นะซีฮัตคอยมาปรับพฤติกรรมคอยบอกว่าทำแบบนี้นะอันนี้อย่าทำนะอันนี้แบบนี้นะอันนี้อย่าทำนะจนกระทั่งมาถึงยุคนบีอีซาแล้วไม่มีนบีเลย
พอไม่มีนบีเลยเนี่ยแหละตกต่ำทันทีเลยพอไม่มีอิสลามตกต่ำทันทีเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้พูดหะดีษบทหนึ่งน่าสนใจผมอยากจะให้พี่น้องรับฟังคือนบีบอกว่านบีเปรียบเสมือนโลกดุนยาเนี่ยเปรียบเสมือนผู้คนที่อยู่ในโลกดุนยาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาเนี่ยเปรียบศาสนาเปรียบเสมือนเป็นนายจ้างนะครับจ้างให้ถือจ้างให้ทำงานในส่วนของศาสนาเนี่ยตอนแรกเนี่ยจ้างชนกลุ่มแรกนะครับจากเวลาหนึ่งคือจ้างทั้งวันเนี่ยแล้วก็จะให้ค่าตอบแทนคือนบีเปรียบเทียบนะนั่นคือกลุ่มชนยิวอ่ะกลุ่มชนแรกเลยที่เอาอิสลามมาใช้อ่ะเอาอิสลามมาดำเนินชีวิตคือโดยมีเงื่อนไขว่าต้องทำงานทั้งวันคือทำงานจนกระทั่งเสร็จวันแล้วเดี๋ยวเอาค่าจ้างไปแต่ปรากฏว่าพอทำไปแล้วพอถึงประมาณเที่ยงเนี่ยพอถึงประมาณตอนเที่ยงปรากฏว่าอากาศเนี่ยมันร้อนแดดเนี่ยมันร้อนจ้าทำให้เหนื่อยต่อการทำงานแล้วท้อถอยต่อการทำงานสุดท้ายไปบอกนายจ้างว่าฉันเลิกทำงานแล้วฉันไม่ทำแล้วฉันขอยุติการทำงานนายจ้างก็เลยไม่ให้อะไรตอบแทนเลยกับคนกลุ่มนี้ก็เลยไปจ้างคนกลุ่มใหม่ก็คือชาวคริสเตียนไปจ้างคนกลุ่มใหม่ทีนี้การทำงานเนี่ยมันไม่ต้องทั้งวันแล้วมันแค่เวลาเที่ยงวันจนกระทั่งถึง6โมงเย็นก็จะเสร็จสิ้นภารกิจโดยมีเงื่อนไขว่าต้องจบ6โมงเย็นนะเดี๋ยวจะให้ค่าตอบแทนปรากฏว่ากลุ่มชนที่2เนี่ยเขาก็ทำงานจนกระทั่งมาถึงตอนประมาณ4โมงเย็นพอตะวันตกเริ่มตกดินอากาศเย็นมากและทำให้ผู้คนเริ่มไม่ไหวสุดท้ายไปบอกนายจ้างว่าฉันเลิกทำงานแล้วฉันไม่ไหวแล้วฉันขอทิ้งยุติการทำงานสุดท้ายผู้ว่าจ้างก็เลิกจ้างเขาก็ไม่ได้ผลตอบแทนกลุ่มชนแรกก็ไม่ได้ผลตอบแทนกลุ่มชนที่สองก็ไม่ได้ผลตอบแทนพอมากลุ่มชนที่สามเป็นกลุ่มชนสุดท้ายซึ่งเป็นกลุ่มชนนบีมุฮัมมัดจะทำงานเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองช่วงเวลาประมาณ4โมงเย็นถึง6โมงเย็นและจะได้ผลตอบแทนถึง2เท่าขอเป็นผลตอบแทนที่จะเตรียมไว้ให้กับกลุ่มชนแรกกลุ่มชนที่2เอามาให้กลุ่มชนที่3นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุปมาอุปไมยว่าโลกใบเนี้ยกับศาสนาเนี่ยคือแบบนี้แหละเมื่อก่อนนี้อัลเลาะห์เคยให้ยิวเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายภารกิจแต่ยิวทำไม่สำเร็จสุดท้ายละทิ้งศาสนาไปทิ้งอัลเลาะห์ไปมีสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลเลาะห์ไปเสร็จแล้วอัลเลาะห์ก็ได้สร้างกลุ่มชนใหม่ก็คือกลุ่มชนของนบีอีซาพวกเขาก็ทิ้งศาสนาไปและมาถึงกลุ่มชนสุดท้ายและกลุ่มชนของท่านนบีมุฮัมมัดประเดี๋ยวเดียวนะพี่น้องช่วงระยะเวลาสั้นถ้าเราอดทนและยืนหยัดนิดเดียวนะผลตอบแทนเราจะได้มากมายนี่ก็คือโลกดุนยาที่เราอยู่ฉะนั้นผมกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าส่วนที่เราตกต่ำส่วนที่มนุษย์ตกต่ำที่สุดก็คือการทิ้งอิสลามการทิ้งพันธสัญญาที่ตัวเองมีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหนังสือของเชคอบูฮัสซันอันนะดะวีเนี่ยแกได้บอกว่าในยุคที่ศตวรรษที่16ช่วงคริสตศักราชเนี่ยนะครับช่วงศตวรรษที่16เป็นยุคที่ผู้คนเริ่มที่จะมีแนวความคิดหรือแนวความเชื่อที่มีพระเจ้าหลายองค์มากขึ้นตอนที่นบีอีซามาบอกเนี่ยสิ่งแรกทุกนบีเลยลงมาไปยังกลุ่มชนไหนก็แล้วแต่พฤติกรรมแรกที่นบีทุกคนมีหน้าที่ต้องปรับผู้คนคือให้เขาเชื่ออัลลอฮ์องค์เดียวก่อนทำไมรู้ไหมครับเวลาที่เราจะไปดะวะใครสักคนหนึ่งเนี่ยหรือว่าจะทำให้ใครเป็นคนดีฟังให้ดีนะทำให้ใครเป็นคนดีหรือมีคุณธรรมเนี่ยทำให้เขารู้จักพระเจ้าของเขาก่อนถ้าเขายอมรับในตัวพระเจ้าของเขาเขาเชื่อในอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานะอัลลอฮฺสั่งอะไรเขาทำหมดเลยแต่ถ้าเราไม่ทำให้เขาเกรงกลัวอัลลอฮฺหรือไม่ทำให้เขารู้จักพระเจ้าองค์เดียวเราไปสอนความดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมักจะอยู่ได้ไม่นานสมมุติว่าเราไปสอนให้เขาเฉพาะในเรื่องของการละหมาดในเรื่องของการช่วยเหลือคนจนหรือเ
ในเรื่องของการไม่กินดอกเบี้ยหรือในเรื่องของการไม่ทำซีนาสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดคือการสั่งใช้ให้คนทำความดีถ้าเราเลือกในการที่ไปสอนคนเราเห็นว่าสังคมเนี้ยเขาผิดประเวณีอย่าไปผิดประเวณีเห็นสังคมเนี้ยเขาไม่บริจาค กันต้องบริจาคนะแต่เราไม่เคยที่จะปรับหัวใจให้เขามีอัลลอฮ์องเดียวก่อนสิ่งที่ตามมาก็คือเขาอาจจะทำได้นะแต่ไม่นานสมมติว่าคนที่เขาทำผิดประเวณีเนี่ยเราเอากฎหมายไปตั้งเลยถ้าในสังคมนี้ใครผิดประเวณีประหารคนแรกๆก็จะกลัวใช่ไหมฮะเขาก็จะไม่ทำแต่พอนานวันเข้ามนุษย์เนี่ยนะมันจะเป็นอะไรที่แบบชอบขัดแย้งพอประหารมากๆเข้าจะมีคนสงสารอย่าประหารเลยมันดูทารุณมันดูโหดร้ายมันดูป่าเถื่อนเอาแค่ขังก็พอเกิดการความคิดแตกต่างกันแล้วในเรื่องที่จะช่วยให้คนเป็นคนดีแต่ความคิดแตกต่างกันทีนี้พอนานวันเข้าไม่มีการประหารอีกแล้วเพราะความคิดคนส่วนใหญ่เห็นแล้วมันทารุณนี่เราไม่ได้พูดถึงพระเจ้าเลยนะคนที่ทำผิดประเวณีหรือว่าไปข่มขืนชาวบ้านเขาก็ไม่กลัวแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็กลับมาทำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าเราไม่ได้สอนให้คนรู้จักพระเจ้าก่อนเลยเนี่ยความดีที่เขาทำจะทำได้ไม่นานแต่ถ้าเขารู้จักพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะคงอยู่และไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและถ้าอัลลอฮฺสุบฮฺตะลาใช้สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะไม่มีสิ่งใดไปเปลี่ยนสิ่งที่อัลลอฮฺใช้ไม่เหมือนกับมนุษย์วันนี้ตั้งกฎอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งอีกอาทิตย์หนึ่งก็ตั้งอีกอย่างหนึ่งนี่คือมนุษย์แล้วมันจะเปลี่ยนความดีมันก็จะเละเทะไปหมดเลยฉะนั้นหน้าที่ของนบีทุกคนที่ถูกส่งมาทุกยุคทุกสมัยคือปรับให้คนเชื่ออัลลอฮ์ก่อนพอเชื่ออัลลอฮ์แล้วเอาอะไรมาบอกก็ทำตามหมดเลยคิดดูสิคนไปทำฮัจญ์เนี่ยคนไปทำอุมเราะห์เนี่ยมีใครไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์และได้เงินคืนกลับมาบ้างอันนี้ไม่ได้เกี่ยวผู้ประกอบการหมายถึงพวกเราที่เวลาไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ไม่มีใช่ไหมครับแล้วเสียตังค์ 60,000 ไปทำอุมเราะห์ 40,000 ไปทำฮัจญ์เท่าไหร่แสนกว่าบาทบางทีหาเงินมาตลอดทั้ง2-3 ปีได้แสนกว่าบาทเสียเงินไปทำฮัจญ์ได้อะไรกลับมาบ้างที่เป็นเงินกลับมาผลประโยชน์กลับมาไม่มีเลยแต่ทำไมคนถึงไปทำเพราะใจเขามีอัลลอฮ์สิ่งนี้แหละสำคัญมากที่นบีทุกคนได้รับหน้าที่ทำให้คนมีอัลลอฮ์ในหัวใจก่อนแล้วความดีอะไรเขาจะพยายามทำเต็มที่เลยไม่ว่ามันจะต้องเสียมากไม่ว่าจะต้องเหนื่อยขนาดไหนไม่ว่าจะต้องเสียสละตนขนาดไหนเขาทำได้เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เมื่อมนุษย์หัวใจถูกแบ่งไปเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮ์สิ่งที่ตามมาคือหายนะเหมือนกับพอนบีอีซาไปแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกนบีอีซาขึ้นไปบนฟากฟ้าแล้วเนี่ยและหลังจากนั้นไม่มีนบีเลยเนี่ยบรรดาผู้คนเริ่มเปลี่ยนศาสนาอย่างแบบทดสอบแรกของชาวคริสเตียนเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยชาวคริสเตียนเนี่ยในคัมภีร์ไบเบิลของเขาเนี่ยสำนวนภาษาเวลาอัลลอฮฺสุลตาราใช้กับนบีอีซาหรือใช้กับบรรดาบ่าวของพระองค์เนี่ยนบีอัลลอฮฺสุลตาราจะใช้ว่าลูกน้อยหรือว่าประมาณว่าลูกเอ๋ยมันเป็นคำที่ค่อนข้างจะอ่อนโยนกับคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าใช้กับคนที่มีตำแหน่งต่ำกว่าแต่มันไม่ได้มีความหมายว่าเป็นพ่อลูกกันถูกไหมฮะเหมือนสมมติว่ามีคนเอาน้ำมีเด็กรับฟานเอาน้ำมาให้ผมแล้วผมก็บอกว่ายาซากุมุลลอฮ์คอยลูกน้อยดีมากเลยลูกแบบนี้ดีมากเลยนะลูกนะสำนวนของผมแบบนี้หมายถึงว่าเขาเป็นลูกผมไหมไม่ใช่เขาไม่ใช่ลูกผมแต่มันเป็นสำนวนที่เราเอ็นดูเขาเหมือนกับอัลลอฮฺสุฮาตาลาเนี่ยในคัมภีร์อิงจีนเนี่ยมันมีสำนวนที่อัลลอฮฺสุฮาตาลาเอ็นดูบ่าวของพระองค์มากมายแต่มันมีคนหนึ่งที่คิดไม่ดีกับศาสนาของนบีอีสาหรือว่าศาสนาอิสลามชื่อว่านักบุญเปาโล
นักบุญเปาโลเขาเข้ามาเขาเป็นยิวแล้วเขามาเข้ารับคริสเตียนนะและเขามาเปลี่ยนสำนวนมาสร้างความเข้าใจว่านี่ไงหลักฐานเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าเยซูไม่ใช่ศาสนทูตเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าทำให้มนุษย์มีพระเจ้ากี่องค์สององค์มีพระบิดาแล้วก็มีพระบุตรเป็นเรื่องเลยครับผมหายนะทันทีเลยเอามีมารดาอีกใช่พอผ่านไปไม่นานมีอีกกลุ่มหนึ่งในคริสเตียนเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกในเมื่อมีพระบุตรมีพระบิดามีพระมารดามีพระเจ้ากี่องค์สามองค์มาชาอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนบางคนบอกเอ๊ะแล้วมันจะเสียหายยังไงทำไมล่ะมันจะทำให้โลกนี้เสียหายยังไงแค่เชื่อแค่เป็นความเชื่อเองใช่ไหมเสียหายสิเพราะว่าเมื่อมีพระเจ้าหลายองค์อ่ะใช่ไหมจะเชื่อใครล่ะกลุ่มหนึ่งก็เชื่อพระแม่อีกกลุ่มหนึ่งก็เชื่อพระบุตรอีกกลุ่มหนึ่งก็เชื่อพระบิดาตีกันไหมตีกันรู้ไหมการขัดแย้งที่เลวร้ายที่สุดในโลกดุนยาเนี่ยนะไม่ใช่การขัดแย้งแค่ผลประโยชน์การขัดแย้งทำความเชื่อเวลาลูกเราเนี่ยเขาทะเลาะกันเนี่ยเขาตีกันสักสองสามวันเขาก็ดีกันใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเรื่องของความเชื่อเนี่ยคุยกันไม่ได้หรอกคนนี้เชื่ออย่างคนนี้เชื่ออย่างละหมาดที่เดียวกันยังไม่ได้เลยขัดแย้งกันขนาดนั้นเลยการขัดแย้งในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของศาสนาจะรุนแรงกว่าการขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์จริงๆแต่มันจะมาคู่กันนะไอ้ผลประโยชน์กับศาสนาเนี่ยมันจะมีเบื้องหลังเบื้องลึกของมันอยู่แต่คนเนี่ยถ้าเชื่ออะไรแล้วและอีกคนหนึ่งเชื่อไม่เหมือนกันนั่งคุยกันเนี่ยเอาแบบนี้ถูกอีกคนหนึ่งไม่แบบนี้ถูกไม่แบบนี้ถูกทะเลาะกันทั้งวันเนี่ยไม่ดีกันใช่ไหมครับแต่ถ้าขัดแย้งผลประโยชน์นะฉันจะได้อย่างนี้ฉันจะเอาอย่างนี้เอาแบ่งเท่าๆกันเออก็ยังดีโอเคคุยกันได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นศาสนานี่คุยไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่ชัยฏอนทำให้มุสลิมทำให้คนตกต่ำอันดับแรกคือทำให้เกิดสงครามและจุดที่จะทำให้เกิดชนวนสงครามมากที่สุดคือการทำให้มีความเชื่อพระเจ้าหลายองค์หรือให้เชื่อพระเจ้าต่างๆกันไปในตอนนั้นยังไม่ได้พูดถึงนบีมูฮัมหมัดยังไม่ได้มานะรู้ไหมครับว่าจักรวรรดิที่เป็นโรมันในอดีตเนี่ยที่เราถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์โรมันจะแบ่งเป็นทางตะวันออกทางตะวันตกและตีกันลบกันฆ่ากันเข่นฆ่ากันมาจากเรื่องของความเชื่อพระเจ้าเนี่ยหลายองค์เพราะว่าไม่ยอมกันละกันอย่างคริสเตียนเนี่ยก่อนที่จะมาถึงอิสลามเนี่ยเขามีกี่นิกายเคยได้ยินคริสเตียนที่เป็นคาทอลิกคริสเตียนที่เป็นโปรเตสแตนต์มาร์ตินลูเทอร์แล้วก็คริสเตียนที่เป็นออร์โธดอกซ์สามนิกายเอาสามนิกายนี่เป็นสามนิกายใหญ่ๆนะจริงๆมีนิกายมากมายตีกันอย่างคาทอลิกเนี่ยถ้าเข้าไปในโบสถ์คาทอลิกเนี่ยจะมีรูปปั้นเต็มไปหมดเลยรูปปั้นคาทอลิกเต็มไปหมดเลยแล้วก็คาทอลิกเขาจะมีความเชื่อว่าจะเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าต้องผ่านบาทหลวงผ่านบาทหลวงเท่านั้นเราไม่มีสิทธิ์จะเข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าด้วยตัวเองพูดง่ายๆถ้าเราจะทำบุญต้องมีบาทหลวงถ้าเปรียบเทียบของเราก็คือมีโต๊ะครูต้องมีอิหมัมไม่มีอิหมัมไม่ได้จะขอดุอาต้องให้อิหมัมขอให้จะทำความดีจะได้รับบารอกัตอะไรก็ต้องให้อิหมัมทำให้อันนี้คือความเชื่อของคาทอลิกนะในโบสถ์ของคาทอลิกก็จะมีรูปปั้นมีบาทหลวงมีผู้นำศาสนาเขาเต็มไปหมดเลยแต่โปรเตสแตนต์เนี่ยเขาเปรียบเสมือนแบบเหมือนกับเป็นนิกายที่ไม่เชื่อเรื่องบาทหลวงทุกคนมีสิทธิ์จะหาพระเจ้าได้ด้วยตัวของตัวเองไม่ต้องผ่านรูปปั้นไม่ต้องผ่านอะไรเวลาเข้าไปในโบสถ์ของโปรเตสแตนต์จะไม่มีรูปปั้นไม่มีพระแม่มาเรียไม่มีรูปนู้นไม่มีรูปนี้เป็นเหมือนกับมัสยิดเลยเข้าไปอย่างนั้นเลยออร์โธดอกซ์ก็เป็นอีกนิกายนึงก็ตีกันอยู่อย่างนั้นพี่น้องตีกันจนกระทั่งมันเป็นเรื่องการเมืองตีขับไล่
ต่างๆนานาเสียหายกันนั่นแหละคือยุคที่ตกต่ำที่สุดปัจจัยที่ทำให้เกิดความตกต่ำที่สุดคือไม่มีพระเจ้าองค์เดียวสิ่งเดียวที่ทำให้เราวันนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจำให้ดีนะฮะคือการที่เรามีพระเจ้าองค์เดียวกันทำให้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ต่อให้เราคนละมัธยับกันต่อให้เราคนละสีผิวกันต่อให้เราคนละเชื้อชาติกันแต่เรามีพระเจ้าองค์เดียวและคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราทุกคนเป็นพี่น้องกันได้หมดเลยสิ่งนี้ที่อัลลอฮ์เชื่อมโยงเราทั้งหมดที่ปกป้องไม่ให้เราตกต่ำนั่นนะครับคือในแล้วก็ผมอ่านหนังสือของเชคอบูฮัสซันนะดวีเขาไม่ได้เขียนแค่โลกของชาวคริสเตียนอย่างเดียวเขาก็พาเราไปดูสังคมของคนฮินดูคนฮินดูเนี่ยพอไม่มีอิสลามอ่ะเขามีความเชื่อในเรื่องของการแบ่งชนชั้นวรรณะเขามีชนชั้นพราหมณ์เป็นชนชั้นนักบวชใช่ไหมเป็นชนชั้นนักบวชก็คือเป็นเหมือนกับเป็นบุคคลที่ได้รับการคัดสรรได้รับการคัดเลือกไปอยู่ในโบสถ์แล้วก็ทำบุญทำอะไรครับเขาเรียกว่าทำเกี่ยวกับพิธีกรรมศาสนาอย่างเดียวอ่านคัมภีร์อย่างเดียวเลยอีกชนชั้นหนึ่งที่เขาแบ่งออกมาเป็นชนชั้นกษัตริย์นะครับเป็นชนชั้นกษัตริย์ที่อยู่กับระบบกษัตริย์อย่างเดียวเป็นลูกหลานกษัตริย์เป็นผู้ปกครองอีกชนชั้นหนึ่งก็เป็นอะไรครับเป็นชนชั้นคือเขาจะแบ่งเป็น4ชนชั้นเลยชนชั้นต่ำที่สุดชนชั้นต่ำที่สุดนะครับไม่มีสิทธิ์เหมือนแบบเป็นทาสเลยไม่มีสิทธิ์มาอ่านคัมภีร์คัมภีร์ที่มันเป็นความดีนะถ้ามาอ่านต้องเอาไม้เสียบตูดคนที่เป็นชนชั้นต่ำๆเนี่ยไม่อนุญาตให้มานั่งเทียบเคียงกับคนที่เป็นชนชั้นอื่นถ้ามานั่งต้องถูกตัดแขนตัดลิ้นไม่อนุญาตให้พูดตัดลิ้นไม่อนุญาตให้ทำอะไรก็จะเป็นการถูกลงโทษหมดเลยสังคมในฮินดูในอดีตในอินเดียเนี่ยน่าสงสารถ้าเราเกิดมานะเกิดมาในชนชั้นต่ำนะแค่มองตากษัตริย์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะโดนดึงตาออกโลกเขาอยู่กันแบบนั้นไม่มีอิสลามโลกเขาอยู่แบบนั้นเลยอย่างที่อื่นล่ะเอธิโอเปียล่ะในสถานที่สำคัญในที่ที่อื่นเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งไอ้นี่เป็นทาสและคนเป็นทาสนะครับถูกย่ำยีให้ทำงานให้เกี่ยวเข็นทำนู่นทำนี่ลำบากคิดดูเราเนี่ยทำดีละเกิดในยุคสมัยที่มีอิสลามถ้าเราไปเกิดในยุคนั้นเราจะเป็นอะไรถูกทำร้ายถูกกดขี่ถูกข่มเหงบรรดากษัตริย์เนี่ยหรือว่าบรรดาผู้ปกครองเขาไม่เอาใจใส่ผู้คนนะครับเขาเอาแต่เพียงว่าทำยังไงให้เขามีความสุขสบายเขาตั้งคณะที่ปรึกษามาเพื่อที่จะหาอะไรหายาอายุวัฒนะให้กับตัวเองได้มีพลังวังชาในการมีเพศสัมพันธ์อย่างในประเทศจีนเนี่ยประเทศจีนนางสนมมีถึงประมาณ 3,000 กว่าคนนางสนมของคนในเมืองจีนของคนที่เป็นกษัตริย์จักรพรรดิเขาสั่งพวกบรรดาที่ปรึกษาของเขานะครับไปหาตัวยามาจากประเทศอินเดียที่เป็นเรื่องพระธรรมสังจังที่เป็นเรื่องอะไรนะไซอิ๋วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่ส่งคนไปประเทศอินเดียไปชมพูทวีปเนี่ยไม่ได้ไปเอาพระไตรปิฎกแต่ไปเอายาอายุวัฒนะแสดงว่าในอดีตเนี่ยพอไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นสัจธรรมแล้วเนี่ยผู้คนอยู่ในความอธรรมทั้งหมดเลยผู้หญิงไม่มีสิทธิ์เด็กผู้หญิงถูกฆ่าทั้งเป็นอย่างในชนอาหรับเลยเนี่ยทำไมเด็กผู้หญิงเกิดมาต้องถูกเอาไปฝังรู้ไหมครับเขามีความเชื่อว่าอะไรเขามีความเชื่อว่าถ้ากลุ่มชนใดมีลูกผู้หญิงกลุ่มชนนั้นได้แสดงข้อบกพร่องออกมาแล้วแสดงถึงความอ่อนแอเป็นไปได้อยู่สองอย่างถ้าลูกผู้หญิงโตมาถูกทำร้ายสงสารก็เลยฆ่าให้ตายดีกว่าสองในกลุ่มชนแต่ละกลุ่มชนต้องการนักรบไม่ต้องการผู้หญิงถ้าผู้หญิงเกิดมามีแต่จะสร้างความอ่อนแอให้กับคนในสังคมฆ่าให้ตายดีกว่านั่นคือยุคที่ไม่มีอิสลามนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแต่พอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกส่งมา
นบีถูกส่งมาทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดเลย พี่น้องครับในยุคก่อนๆเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานุตาลาไม่ได้แบบว่าไม่มีความเมตตากับคนในแต่ละกลุ่มชนนะอัลลอฮฺเมตตาทุกคนเลยนะเมตตาคือพระองค์ทรงให้สวนพระองค์ทรงให้แม่น้ำพระองค์ทรงให้ทุกอย่างเลยแต่พวกเขาไม่เคยที่จะขอบคุณและสำนึกดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานุตาลาเลยเหมือนที่อัลลอฮฺซุบฮานุตาลาบอกไว้ในกุรอานกัมตารกูมินจันนาติวะอูจูนกี่มากน้อยแล้วที่อัลลอฮ์ให้พวกเขาอะให้บรรดาเรือกสวนให้ตาน้ำต่างๆมากมายวะซุรูอิวะมะกอมินคารีมให้สิ่งเพาะปลูกให้บ้านเรือนที่ยิ่งใหญ่วะนะอ์มะตินกานูฟีฮาฟากิฮีนให้ความปวดบานให้ความผาสุกให้ความสุขทั้งหลายكذلك وأورثناها قوما آخرين และเรายังอนุญาตให้สิ่งดังกล่าวเนี่ยที่มันเป็นทรัพย์สมบัติของโลกดุนยาเนี่ยถูกถ่ายทอดเป็นมรดกให้กับคนรุ่นหลังแต่พวกเขาไม่เคยสำนึกดีกับอัลลอฮ์เลยต่อให้อัลลอฮ์ให้มากขนาดไหนให้ความสุขให้ความสำราญขนาดไหนพวกเขาก็ไม่สำนึกดีกับอัลลอฮ์เลยفَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْذَرِينَอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าถ้าวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษพวกเขาให้พวกเขาได้รับความเสียหายท้องฟ้าและผืนแผ่นดินก็ไม่ร้องไห้ให้กับพวกเขาแน่นอนสิ่งที่มนุษย์ได้รับความเสียหายคือมนุษย์จะอยู่แบบตกต่ำก็อย่างที่บอกว่าพอไม่มีนบีไม่มีสัจธรรมไม่มีอิสลามเนี่ยมนุษย์อยู่ในสภาพที่หวาดกลัววิตกกังวลไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมไม่มีความเป็นธรรมมีแต่ความเสียหายมีแต่การฆ่าฟันมีแต่การกดขี่ข่มเหงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงนบีก็เอาอิสลามมาบอกเลยกฎต่างๆถูกนำมาใช้มุสลิมคนที่ไม่ใช่มุสลิมได้รับความสันติกันทั่วหน้าเลยนบีมายกเกียรติของบรรดาสตรีมาดีนบีมาปลดปล่อยทาสไม่มีศาสนาไหนในโลกดุนยานี้ที่มีหลักการศาสนาให้ปลดปล่อยทาสนอกจากอิสลามนึกสภาพในอดีตเนี่ยคนเป็นทาสอย่างที่ผมบอกว่าในพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยเขากดขี่คนที่เกิดมาเป็นลูกทาสต้องเป็นทาสอย่างนั้นไม่มีสิทธิ์เป็นไทยถ้าอยากจะเป็นไทยอยากจะเป็นอิสระไปหาเงินมหาศาลแต่จะมีหาได้ยังไงอ่ะพอหาเงินมาเท่าไหร่ก็เป็นเจ้าของเจ้านายหมดเลยจะเป็นไทยได้ยังไงมีความหวังไหนมีแสงสว่างในปลายอุโมงค์ที่ไหนบ้างที่คนอย่างทาสจะได้เป็นไทยเป็นอิสระแต่พอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงนบีสอนว่าใครก็ตามที่ปลดปล่อยทาสใครก็ตามที่ปลดปล่อยทาสได้ผลตอบแทนหน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครก็ตามที่อะไรครับร่วมมีอะไรมีความสัมพันธ์กับภรรยาในช่วงถือศีลอดบทลงโทษปลดปล่อยทาสใครก็ตามที่ทำความผิดโดยการไปเปรียบเรือนร่างของภรรยาเปรียบเสมือนเรือนร่างของแม่ของมารดาของตัวเองบทลงโทษปลดปล่อยทาสมาชาอัลลอฮ์อิสลามเป็นศาสนาที่มาปรับระบบที่มันอาธรรมให้ได้รับความยุติธรรมนบีมาสอนคนใดก็ตามที่ครอบครองทาสหรือครอบครองบรรดาบ่าวทั้งหลายเนี่ยให้ทำดีกับพวกเขาให้ดูแลพวกเขาสามารถแต่งงานกับพวกเขาได้มาชาอัลลอฮ์ทาสได้รับเกียรติณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับอิสลามดูอย่างใครครับบิลาลจากบิลาลเนี่ยบิลาลอิบนุอบีรบะห์บิลาลเป็นทาสผิวดำแต่บิลาลมีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายเนี่ยคนที่เป็นทาสคนที่อยู่ในตำแหน่งต่ำที่สุดได้ขึ้นไปอยู่บนสถานที่สูงที่สุดและได้เป่าประกาศอาซานบิลาลนี่คืออิสลามอิสลามทำให้ครอบครัวการใช้ชีวิตแบบสามีภรรยาเป็นสิ่งที่ดีงามที่สุดเลยอิสลามมาสอนเลยว่าท่านคืออาภรณ์กันและกันในขณะที่ก่อนหน้าเนี่ย
ผู้หญิงเป็นได้แค่นางบำเรอของผู้ชายไม่มีสิทธิ์ทำอะไรทั้งสิ้นไม่มีสิทธิ์ออกเสียงไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเหมือนกับผู้ชายได้รับผู้หญิงในอดีตแต่งงานแล้วอยู่เยี่ยงทาสแต่พออิสลามมาถึงเนี่ยนบีสอนเลยว่าสามีคนใดเป็นที่รักของภรรยาหรือว่าสามีคนใดที่ดูแลครอบครัวนั่นคือกลุ่มคนที่ดีสุดคนที่ดีที่สุดของอิสลามคือคนที่ดูแลครอบครัวได้ดีสุดมาชอลล์คือนบีมาสอนให้เกิดความรักกันในระบบครอบครัวที่ดีมากและนบีสอนเลยเรื่องของการที่จะวางแผนมีลูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกฐานะอย่างไรนบีบอกว่าบ้านไหนก็ตามที่มีลูกสามคนลูกสาวได้รับสวรรค์ถ้าเลี้ยงดีๆได้รับสวรรค์ในขณะที่อดีตบ้านไหนใครมีลูกสาวต้องเอาไปฆ่าแต่นบีบอกบ้านไหนใครมีลูกสาวได้รับสวรรค์เห็นไหมพี่น้องเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนเลยแล้วครอบครัวเขาก็มีความสุขเลยบรรดาสตรีนะครับดูในปัจจุบันนี้บทบัญญัติในเรื่องของการให้สามีสามารถมีภรรยาได้1คน2คน3คนหรือ4คนผมเชื่อว่าบทบัญญัตินี้หลายๆคนไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่แต่มันเป็นบทบัญญัติที่สามารถสร้างสมดุลในสังคมได้และสามารถที่จะช่วยเหลือมุสลิมะผู้หญิงที่ลำบากได้จริงๆในอดีตเนี่ยสมัยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนึกสภาพนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผู้หญิงถูกกดขี่ข่มเหงแล้วเวลาสามีออกไปรบสามีตายผู้หญิงเขาไม่ให้ทำงานคือไม่เหมือนกับทำงานในปัจจุบันไม่มีคนไปเลี้ยงดูเขาเขาจะอยู่ยังไงเขาไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีอะไรเลยและถ้ามีลูกด้วยติดลูกมาด้วยจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีใครไปแต่งงานเป็นได้แค่เหมือนกับผู้หญิงสามสอนอยากจะได้ตังก็ต้องไปนอนกับผู้ชายคนนี้อยากจะได้เงินก็ต้องไปนอนกับผู้ชายคนนั้นไม่มีเกียรติไม่มีอะไรเลยเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทบัญญัตินี้ลงมาถึงผู้หญิงดีใจที่เขาได้รับเกียรติในฐานะที่เขาได้แต่งงานเขาเหมือนกับเป็นผู้หญิงที่ได้รับการเชิดชูดูแลคอยรักษาเกียรติยศและช่วยได้รับการช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่งได้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งสามีเสียไปแล้วสามีเลิกไปแล้วแต่ยังมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนี่คืออิสลามเห็นไหมข่าวในปัจจุบันเนี่ยวันนี้ผมนั่งรถมาเปิดดูคลิปออกมาผู้ชายไปตีภรรยาตัวเองกำลังนอนอยู่กับผู้ชายคนอื่นผู้หญิงใครก็ไม่รู้มานอนกับสามีของตัวเองมันเป็นการผิดประเวณีมันเป็นการสำสอนมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าสร้างความเสียหายเกิดขึ้นในโลกนี้มีแต่อิสลามศาสนาเดียวที่ยังคงรักษาเกียรติยศของบรรดาสตรีในยุคปัจจุบันนี้อยู่ได้มันคนละภาพเลยนะพี่น้องคลิปหนึ่งออกมาผู้ชายเนี่ยมีภรรยาสองคนเดินจุงมือมาทั้งคู่มาทั้งคู่มาดูแลกันทั้งคู่ช่วยเหลือกันทั้งคู่ช่วยเหลือกันเลี้ยงลูกแต่อีกคนหนึ่งตีกันตบตีกันแย่งสามีเธอไม่รู้หรอว่าคนนี้เขามีแฟนแล้วมานอนกับผู้ชายของฉันได้ยังไงมันคนละภาพถามว่าถ้าวันนี้อิสลามไม่อยู่มันจะอยู่ยังไงจะอยู่แบบไหนผู้หญิงจะอยู่ยังไงนั่นแค่มุมหนึ่งนะมุสลิมเนี่ยเวลาเราขับรถในปัจจุบันแน่นอนว่ามุสลิมเนี่ยเข้มข้นมากเรื่องกินเหล้าไม่กินกฎเหล็กของเราเลยคือเคี่ยน80ทีพี่น้องสำหรับคนดื่มสุรากฎของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ตั้งไว้เนี่ยเป็นกฎเพื่อระงับความชั่วและให้มีแต่ความดีวันปีใหม่หรือวันเทศกาลวันไหนก็แล้วแต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาจากสุราทั้งหมดเลยมีแต่มุสลิมเวลาเข้าผ่านด่านพอเปิดกระจกมาอ้าวมุสลิมเขาไม่ตรวจเลยนะแอลกอฮอล์
อย่างผมนี่ไม่เคยโดนตรวจแอลกอฮอล์เลยวัลลอฮีขอสาบานต่ออัลลอฮ์ไม่เคยเป่าแอลกอฮอล์เลยแสดงว่าอะไรแสดงว่าเรานี่ปลอดภัยบนท้องถนนเนี่ยเรานี่ปลอดภัยเราทำให้ตำรวจไว้ใจเราทำให้ผู้คนขับรถไว้ใจแต่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยกินเช้าก็กินกลางวันก็กินเย็นก็กินเทศกาลก็กินต้องมานั่งระวังพอถึงเทศกาลทีนึงตั้งด่านระวังภัยแต่สำหรับมุสลิมมันไม่ต้องตั้งเลยผมมุสลิมไม่กินเหล้าขับรถมีสติมีสตังถ้าอิสลามไม่อยู่อะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องอันนี้คือระบบสังคมนะครับมุสลิมเป็นบุคคลเป็นกลุ่มชนที่รักษาเคารพกฎหมายมากมากกว่าสิ่งอื่นมากกว่าคนอื่นๆเพราะอะไรมุสลิมจะสำนึกอยู่ตลอดเวลาต่อให้กฎนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เป็นผู้ที่วางไว้ก็ตามผมยกตัวอย่างการฝ่าไฟแดงไฟเขียวเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้วางให้กับเรามนุษย์วางกันเองมันมีกฎอยู่กฎหนึ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามานิสตะรอตอชัรตันไลซะฟีกิตาบิลลาฮิวะลาวกานะมีอัชรตินฟะฮุวะบาฏินใครก็ตามที่ตั้งเงื่อนไขอะไรบนโลกนี้ตั้งกฎหมายอะไรมาแล้วแต่ไม่ได้มีอยู่ในกุรอานและหะดีษหรือว่าไม่ได้มีที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถือว่าเป็นโมฆะหมดเลยผมมีคำถามไฟแดงไฟเขียวเนี่ยเวลาเราวิ่งรถไปเจอไฟแดงกฎพวกนี้ไม่ใช่เป็นกฎที่อัลลอฮ์ตั้งเราฝ่าไปได้ไหมฝ่าได้ไหมฮะแต่ว่าล้อไม่ได้ตั้งนะสมมติว่าไม่มีรถแล้วเนี่ยไม่มีรถเลยเนี่ยฝ่าได้ไหมฝ่าได้ไหมเรานี่คือกลัวคนใช่ไหมตำรวจไม่เห็นก็ไปแต่สำหรับมุสลิมเนี่ยถือว่ามันมีอีกกฎหนึ่งของมุสลิมที่บอกว่าถ้ามันมีกฎที่มนุษย์ตั้งขึ้นมาแล้วเป็นผลประโยชน์สร้างความปลอดภัยมีผลประโยชน์มีส่วนร่วมกันถือว่าเป็นกฎหนึ่งในอิสลามเหมือนกันถือว่าเป็นกฎหนึ่งในอิสลามถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องเชื่อฟังเหมือนกันฉะนั้นมุสลิมเนี่ยก็จะน้อมรับนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีใครมุสลิมก็จะคำนึงว่าอัลลอฮ์กำลังมองเขาอยู่มุสลิมก็จะมองว่าอัลลอฮ์เนี่ยเขากำลังมองเขาอยู่ฉะนั้นการที่เขาจะไปหรือไม่ไปเนี่ยก็จะมีภาคผลแน่นอนจากตัวเขาซึ่งต่างกันเลยนี่คือสังคมมุสลิมผมกำลังจะบอกว่ามุสลิมจะดำเนินชีวิตด้วยกับการมีสติแล้วก็มีคิดคำนึงถึงผลตอบแทนอยู่เสมอเลยเพราะมุสลิมจะมีความเชื่อในเรื่องของสวรรค์และนรกแต่ถ้าหากว่าโลกนี้ไม่มีอิสลามโลกที่ไม่มีอิสลามจะเป็นโลกที่ห่างไกลจากความเชื่อที่จะมีสวรรค์และนรกต่อให้เชื่อก็ตามเหมือนกับคนในปัจจุบันเขาไม่เชื่อแล้วนะครับสวรรค์นรกไม่เชื่อเขาเชื่อแค่ว่าสวรรค์อยู่ในใจนรกอยู่ในใจสวรรค์อยู่ในใจพูดง่ายว่าทำดีแล้วมีความสุขนั่นแหละสวรรค์ทำชั่วแล้วรู้สึกคือความทุกข์นั่นคือนรกเขาเชื่อแค่นี้แต่เรื่องของชีวิตหลังความตายเดี๋ยวนี้แทบจะเป็นเรื่องไร้สาระและสิ่งที่ตามมาคือคนไม่อดทนทำความดีแล้วมันจะเกิดภาวะการเห็นแก่ตัวอย่างมากมายสำหรับคนที่ไม่มีความเชื่อในเรื่องของโลกหน้าเพราะอะไรอ่ะเอาตัวเองไงวันนี้คือเอาตัวเองเรียนเนี่ยพี่น้องเรียนในมหาลัยเนี่ยทุกแขนงทุกวิชาทุกสาขาเลยเนี่ยเด็กที่ไปเรียนในมหาลัยหวังอย่างเดียวเอาตัวเองและไม่มีหลักสูตรนะจบเป็นผู้บริหารเพื่อไปช่วยคนยากจนไม่มีจบเป็นแพทย์เพื่อที่จะได้ช่วยคนที่เป็นเจ็บป่วยเจ็บไข้ไม่มีเดี๋ยวนี้เรียนเพื่อที่จะได้เงินทั้งนั้นเลยเพราะอะไรความสุขคือสวรรค์คือความสุขในใจเห็นไหมฉะนั้นมันจะต่างจากสถานะของมุสลิมของอิสลามอิสลามเนี่ยจะหวังโลกหน้าหวังสิ่งที่เป็นในโลกหน้าส่วนโลกนี้นะครับเป็นแค่ทางผ่าน
ฉะนั้นก็จะไม่มีลักษณะของการเห็นแก่ตัวนี่คือมุสลิมมุสลิมจะไม่มีลักษณะการเห็นแก่ตัวการช่วยเหลือกันคนยากคนจนเต็มไปหมดเลยการเอ็นดูคนที่อยู่ใกล้ชิดญาติพี่น้องเต็มไปหมดเลยนั่นคือมุสลิมถ้าปราศจากอิสลามปราศจากมุสลิมไปในโลกดุนยานี้โลกนี้วิบัติโลกนี้หายนะแน่นอนทีนี้นี่คือกฎที่อัลลอฮฺสุบฮฺตะลาวางเอาไว้มันพูดแล้วก็ดีมากเลยพี่น้องพูดในมุมไหนก็สวยงามไปทุกมุมเลยประเด็นมันอยู่ที่ว่ามุสลิมเราเนี่ยเอาจริงไหมกับอิสลามเนี่ยถ้าวันนี้มุสลิมนะครับที่ภูมิใจในอิสลามพูดในมุมไหนดีหมดเลยมุมนู่นก็ดีมุมนี้ก็ดีครอบครัวก็ดีสังคมก็ดีพูดในเรื่องของตัวตนตัวเองก็ดีเพราะว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สามารถรักษาเยียวยาจิตใจคนได้ดีมากๆพี่น้องเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่ต้องไปไหนเลยอิสลามพี่น้องเปิดกุรอานอ่านพี่น้องดูถ้อยคำที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวพี่น้องเรียนรู้ในเรื่องของความเมตตาของพระองค์พี่น้องโรคซึมเศร้านี่มันหายไปหมดเลยฉะนั้นอิสลามเนี่ยช่วยเหลือได้ทุกอย่างช่วยปัจเจกบุคคลได้คนที่ไม่ได้แต่งงานคนที่ผิดหวังกับการงานคนที่ไม่รู้ว่าชีวิตจะทำอะไรศึกษาอิสลามคุณมีเป้าหมายทันทีพอเรียนรู้เรื่องกอดอกอดัดอ๋อที่เราไม่แต่งงานเพราะเรื่องนี้เองที่เราผิดหวังจากงานนี้อัลลอฮ์จะให้งานใหม่ไงหลักความคิดเปลี่ยนเลยแต่ถ้าไม่มีอิสลามอ่ะผิดหวังงานนี้แย่ฆ่าตัวตายไม่ได้แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้แย่ฆ่าตัวตายบางทีก็แย่ซะจนฆ่าผู้หญิงคนนั้นทิ้งแล้วก็ฆ่าตัวตายตามฉันไม่ได้ใครคนอื่นก็ไม่ได้แต่อิสลามเป็นระบบเข้าไปดูแลจิตใจแม้กระทั่งอยู่ลำพังก็อยู่ได้อยู่คนเดียวก็อยู่ได้อยู่แบบไร้มิตรก็อยู่ได้ถ้าคุณมีอิสลามจริงๆคุณเข้าใจอัลลอฮ์จริงคุณอยู่ได้ระบบครอบครัวอิสลามก็ทำให้คุณมีความสุขได้ระบบของสังคมอิสลามก็ทำให้สังคมมีความสุขได้นี่คืออิสลามคำถามแต่เราจะเอาอิสลามมาใช้จริงหรือไม่นี่สำคัญเรากล้าที่จะใช้อิสลามจริงๆไหมนี่คือสำคัญมากนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอยู่คำหนึ่งนะครับน่ากลัวเหมือนกันนะครับนบีบอกว่าคุดมินัดดุนยามาชิกตะพวกท่านทั้งหลายจงเอาสิ่งที่อยู่ในดุนยาตามที่พวกท่านปรารถนาพูดง่ายว่ายังไงเราก็ดำเนินชีวิตอยู่ในดุนยานะเอาได้หมดแหละในดุนยาตามที่เราปรารถนาเลยวะคุดยุกอดิรุฮาฮุมาคือเราเอาในปริมาณที่มันเหมาะสมนะครับและนบีบอกว่าวะมันอะคอซะมินัดดุนยาฟาวกอมายักฟีอะคอซะมินฮัตฟิฮิวะลายัชอุรใครก็ตามที่อยู่บนดุนยาและไปเอาสิ่งที่เรียกว่าดุนยาเกินความจำเป็นหรือว่าเกินความพอเพียงหรือว่าเกินที่อิสลามสอนเนี่ยนะนั่นคุณกำลังทำให้เกิดหายนะแล้วพี่น้องอิสลามมาสอนเราเนี่ยเป็นระบบพอเพียงของการดำเนินชีวิตเลยระบบที่พอใจต่อการกำหนดสภาวะระบบที่พอใจต่อตัวตนของตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นแต่เมื่อใดก็ตามที่เราทิ้งอิสลามและเอามากกว่าที่อิสลามบอกเอาไว้เช่นในเรื่องของเงินจริงๆเนี่ยเงินทองเนี่ยหน้าที่ของเงินคือมีไว้เพื่อเอาไว้ซื้อในสิ่งที่เราจำเป็นซื้อข้าวเราจำเป็นซื้อบ้านเราจำเป็นซื้อรถเราจำเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากนี้เกินความจำเป็นเกินความจำเป็นถ้ามุสลิมเราสะสมเงินเยอะเกินความจำเป็นสิ่งที่ตามมาคือหายนะเพราะว่าการที่เราสะสมเงินเยอะมากแล้วก็ไม่ได้ช่วยเหลือคนยากคนจนมันจะเป็นการบิดเบียนสังคมมันกลายไปเป็นระบบที่อะไรครับกักตุนกักเงินเก็บเกี่ยวเงินและคนอื่นเดือดร้อนหมดเลยฉะนั้นถ้ามุสลิมนะครับเดินเกมตามที่อิสลามวางเอาไว้เนี่ยโลกนี้จะได้รับแต่ความสันติสุขครับพี่น้องฉะนั้นคำถามที่บอกว่าโลกนี้สูญเสียอะไรอ่ะถ้าคนไม่เอาอิสลามสูญเสียหายแ
แล้วจะเสียหายเหมือนกับที่ยุคสมัยก่อนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมาเนี่ยแบบนั้นเลยเหมือนกับในยุคปัจจุบันเนี่ยซินาการผิดประเวณีก็มากขึ้นการคดโกงก็มากขึ้นการทะเลาะเบาะแว้งก็มากขึ้นเพราะคนในยุคสมัยนี้เริ่มทิ้งอิสลามเริ่มทิ้งอิสลามไปฉะนั้นพี่น้องครับก่อนที่เราจะจากกันหรือว่าเราพูดคุยกันตรงนี้นะครับผมมีอายะห์กุรอานหนึ่งที่อยากจะนำเสนอให้กับพี่น้องเป็นอายะห์ที่ผมอ่านแล้วผมรู้สึกประทับใจเป็นชุดอายะห์ยาวเลยพี่น้องสามารถจะกลับไปทบทวนได้ในซูเราะห์อัลอังกะบูตนะครับซูเราะห์อัลอังกะบูตมีความหมายว่าบ้านแมงมุมอังกะบูตแปลว่าแมงมุมนะครับคนในอดีตเนี่ย เขาท้าทายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลานบีมาพูดปากเปล่าประกาศอิสลามเนี่ยนบีก็จะบอกอีกไม่นานโลกนี้จะดับสูญอีกไม่นานจะถึงวันกิยามะฮ์คนก็บอกว่าจะถึงเหรอวันกิยามะฮ์จะมาจริงเหรอจะมีเหรอเมื่อไหร่ล่ะขอหน่อยหรือว่าเวลานบีบอกว่าอิสลามมาเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะทำร้ายกับบุคคลที่ปฏิเสธพระองค์พวกเขาก็จะถามว่าไหนล่ะสัญญาณไหนล่ะอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นเหมือนกับเราในวันนี้มุสลิมเราดำเนินชีวิตลืมเลยว่าวันกิยามะฮ์จะมาถึงหรือวันตายของเราจะมีฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าวะยัสตะจิลูนะกะบิลอาดับคนที่ปฏิเสธต่ออิสลามหรือว่าคนที่เป็นมุสลิมที่ไม่เอาใจใส่ต่อหลักการศาสนาเขาจะมีพฤติกรรมในยะให้อัลลอฮฺเอาการลงโทษมาให้เขาเถอะยังไงอ่ะเขากล้าทำผิดอ่ะคนที่กล้าทำซินาก็เหมือนกับจะบอกอัลลอฮ์ว่าไหนอะลงโทษฉันหน่อยสิไม่เห็นมีอะไรเลยคนที่กล้าขโมยของก็บอกว่าไหนอะไม่เห็นมีบทลงโทษอะไรเนี่ยฉันก็ขโมยของอยู่เนี่ยฉันไม่ละหมาดเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นกับฉันเลยฉันไม่ใจสักการก็ไม่เห็นมีอะไรเลยฉันไม่ฟังศาสนาก็ไม่มีอะไรเลยเหมือนกับรีบเร่งอะรีบเร่งในการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกว่าว่าเราละอัจลุมมุสัมมัลละจาอะฮุมุลอาดับจริงๆเนี่ยการลงโทษเนี่ยมันจะมายังพวกท่านเลยมันก็ทำได้แต่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้แล้วว่าจะมาเมื่อไหร่มันจะมาแน่วะละยาติยันนะฮุมบักจะตะวะฮุมลายัชอูรูนและเมื่อการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามาถึงพวกท่านจะไม่รู้ตัวพูดง่ายๆว่าเราเนี่ยทำชีวิตเหมือนท้าทายอัลลอฮ์เนี่ยกล้าทำความผิดโดยที่ไหนอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยถ้าอัลลอฮ์นำมาแล้วเนี่ยเราจะไม่ทันรู้ตัวและไม่ทันได้ตอบัตตัวเลยระวังให้ดีนะครับยัสตะจิลูนะกะบิลอาซาบวะอินนะจะฮันนะละมุฮีตะตุมบิลกาฟิรีนพวกท่านเนี่ยรีบเร่งเหลือเกินนะที่จะได้รับการลงโทษจากฉันเนี่ยแท้จริงยะฮันนัมจะเป็นขุมนรกที่รวมพวกท่านไว้ทั้งหมดเลยพวกบรรดาผู้ปฏิเสธทั้งหลายยาวมายักชาหุมุลอาซาบมินฟอกิฮิมวะมินตะฮติอัรจุลิฮิมในวันนั้นการลงโทษของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเกิดขึ้นที่เบื้องศีรษะของพวกท่านหรือว่าใต้ฝ่าเท้าของพวกท่านวะยะกูลูซูกูมากุมตุมตะอ์มะลูนและในวันนั้นจะมีเสียงดังออกมาว่าพวกท่านจงลิ้มรสการลงโทษดังที่พวกท่านแสวงหามันวันนี้ถึงเวลาละหมาดพวกท่านช้าได้วันนี้เวลาที่มีการทำความดีพวกท่านไม่ทำได้หรือว่าพวกท่านกล้าที่ทำความชั่วได้แล้ววันนั้นจะมาถึงวันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าความการลงโทษทั้งหมดนั้นจะแผ่คุมตัวของพวกท่านมันจะมาอย่างแน่นอนมันเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องระวังนะฮะเพราะว่า นักวิชาการนักตัฟซีรกุรอานเนี่ยเขาบอกว่าอายะห์เนี่ยไม่ได้พูดถึงวันกิยามะฮ์อย่างเดียวแต่พูดถึงชีวิตในโลกดุนยาที่เราได้รับความตกต่ำด้วยถ้าวันหนึ่งเราเกิดค้าขายไม่ดีเกิดอะไรฮะลิสกีบกพร่องครอบครัวแตกแยกหรือว่าเกิดบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นอันตรายกับชีวิตเราเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่า
านั่นแหละคือการลงโทษที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้กับพวกท่านอาจจะมาจากก่อนหน้านี้ที่พวกท่านปฏิเสธต่ออัลลอฮ์ก็เป็นได้และพวกท่านไม่รู้ตัวพวกท่านไม่รู้ตัวฉะนั้นชีวิตเราถ้าไม่มีอิสลามเราจะถูกผูกไว้ด้วยกับการลงโทษที่น่ากลัวทั้งโลกดุนยาและโลกอาคิเราะห์ถ้าไม่มีอิสลามตกต่ำตกต่ำทั้งโลกนี้และโลกหน้านะครับวัลอียาซุบิลลาห์ขอให้เรานั้นได้พ้นจากสิ่งดังกล่าวด้วยเถิดพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาครับ อิสลามนะครับเป็นศาสนาที่สมบูรณ์และเป็นศาสนาของคนทุกคนหมายความว่าเราทุกคนสามารถที่จะเอาอิสลามมาดำเนินชีวิตได้ไม่ใช่เป็นศาสนาของโต๊ะครูหรือเป็นศาสนาของนักทำงานศาสนาแต่คนอื่นไม่เกี่ยวไม่ใช่แต่เป็นศาสนาของทุกคนของทุกเพศของทุกวัยใครก็ตามที่เอาอิสลามไปใช้ชีวิตมีความสุขใครก็ตามที่ทิ้งอิสลามชีวิตตกต่ำแล้วทุกเรื่องเลยนะครับทุกเรื่องเลยโดยเฉพาะคำสอนที่มาจากกุรอานและหะดีษพี่น้องวันนี้นะครับเราใช้ชีวิตกับการฟังอัลลอฮ์น้อยมากเราฟังสิ่งอื่นเยอะเราฟังคำพูดผู้คนเยอะเราเจอเพื่อนเรานั่งคุยได้ดุนยาเนี่ยเราคุยได้ทั้งวันเลยแต่การที่เราจะนั่งฟังอายะกุรอานแล้วก็ถอดความซิว่าอัลลอฮ์บอกเราว่าอะไรเนี่ยน้อยมากจริงๆหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเป็นแสนหะดีษชีวิตเราเนี่ยได้ฟังแค่ 3-4 หะดีษแล้วก็ลืมแล้วแล้วเราจะได้รับความสุขได้รับความสำเร็จยังไงเราอาจจะอยู่บนความตกต่ำแต่เราไม่รู้ตัวความตกต่ำในที่นี้คือไม่เข้าใจอิสลามความตกต่ำในที่นี้คือไม่รู้จักอัลลอฮ์จริงๆนี่คือความตกต่ำขั้นสุดเลยนะที่สุดของที่สุดของความตกต่ำของมุสลิมเนี่ยคือเป็นมุสลิมแล้วแต่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างนามต่างๆของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยด้วยพื้นฐานของความเป็นมุสลิมของเราเนี่ยต้องรู้จักใช่ไหมฮะแต่เราไม่รู้จักเรารู้จักแค่อัลลอฮ์อย่างเดียวคำว่ากอฮาร์ก็เป็นนามหนึ่งของพระองค์คำว่าอาซีซก็เป็นนามหนึ่งของพระองค์คำว่าญะมาลก็เป็นนามหนึ่งของพระองค์ไม่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงกอรีบทรงใกล้ชิดเป็นลักษณะหนึ่งของพระองค์พระองค์ทรงใกล้ชิดเราถ้าผมถามมุสลิมหลายคนใกล้ชิดยังไงไม่รู้เหมือนกันพระองค์บอกว่าทรงใกล้ชิดเราเนี่ยเส้นเลือดเลยเนี่ยอยู่ในเส้นเลือดใกล้ชิดเส้นเลือดเลยเนี่ยหมายถึงอะไรไม่รู้และพระองค์ทรงอยู่เหนือบนบัลลังก์ของพระองค์ยังไงไม่รู้และอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงเป็นผู้อหังการยังไงไม่รู้อัลลอฮฺเป็นผู้รอซักผู้ประทานปัจจัยยังชีพยังไงไม่รู้อัลลอฮฺเป็นผู้ทรงกอดอกอดัรวางกฎสภาวะต่างๆนานายังไงไม่รู้นี่ตกต่ำสุดแล้วเป็นบ่าวไม่รู้จักนายเป็นบ่าวไม่รู้จักผู้สร้างเราแต่รู้ดีทุกอย่างในดุนยาหมดเลยรู้หมดเลยดุนยารู้เส้นทางจะไปร้านค้าไปเดอะมอลล์ไปห้างไปหานู่นนี่ปัจจัยไปรู้หมดแต่ไม่รู้จักผู้ให้ทั้งหมดตกต่ำสุดๆเลยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าสิ่งแรกที่ชัยฏอนมันจะพยายามสร้างให้เราตกต่ำคือสร้างให้เรามีพระเจ้าหลายองค์มุสลิมเราเนี่ยไม่เชื่อหรอกพระเจ้ากี่องค์แต่ชัยฏอนมันทำให้สิ่งที่เป็นสิ่งของเนี่ยกลายมาเป็นพระเจ้าได้เหมือนกันเช่นรักเงินทองมากกว่าศาสนาของพระองค์รักโต๊ะครูคนนี้มากกว่าแนวทางที่ถูกต้องรักคนนู้นมากกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักลูกของเรามากกว่าเส้นทางที่ถูกต้องนี่ก็คือการสร้าง
พระเจ้าอีกองค์นึงขึ้นมาเป็นนัยยะเป็นนัยยะก็ฝากพี่น้องนะครับให้มีความระมัดระวังในการดำเนินชีวิตนะครับก็ขอมาบด้วยนะครับเสียงของผมเนี่ยคือหายไปเยอะอันเนื่องมาจากเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเดินทางไปบักกะยอขึ้นไปกะเหรี่ยงเอาลูกศิษย์ที่เป็นฮาฟิซกุรอานขึ้นไปอยู่ที่นั่นให้เขาไปสอนหนังสือไปฝึกสอนเตาฮีดไปสอนผู้คนที่นั่นนะครับแล้วก็อากาศที่นู่นหนาวมากพอลงมาก็เสียงหายไปเลยนะครับจนถึงทุกวันนี้2อาทิตย์แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นแต่หน้าที่ก็ต้องทำกันต่อไปนะเรื่องราวศาสนาครับผมก็ฝากพี่น้องนะครับช่วยกันใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังแล้วก็ช่วยพยายามรักษาอิสลามให้ยังคงอยู่เพราะว่าอิสลามเนี่ยแหละคือสันติจริงและสร้างระบบที่ดีที่สุดในโลกดุนยานี้จริงถ้าวันนี้อิสลามไม่อยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือหายนะลูกหลานเราก็จะได้รับหายนะไปด้วยนะครับฝากไว้เท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์